พี่นอนฮะสรุปเมทโหดปะน้องดูนี่นะครับอย่างโหดเลยฮะพี่เปล่าอ่ะกูตัดมาแค่ที่ชนะใครเขาจะโชว์ตัวเองแพ้กันอะเติมทาลิสแลนด์สุดคุ้มกับ Rich Man Shop อันดับ1เรื่องเติมเกมที่สำคัญเติมง่ายมากฮะใช้แค่ UID ก็เติมได้แล้วแถมเติมในเว็บได้ Rich Man Coin ด้วยนะคุ้มจัดเลยแถมสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะได้นานถึงตั้ง10เดือนแถมมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและก็ใน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับสวัสดีครับเลยแบกครับสำหรับเมทนะครับหลังจากที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะเรื่องแนวทางและวิธีการเล่นซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยแค่พอเล่นได้ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแถมน่าจะมีคนที่ไม่ได้ทำช่องหรือไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ที่น่าจะเก่งกว่าผมอีกเยอะแต่ผมว่านะแดดประเทศไทยที่แรงๆอะครับเมทผมก็น่าจะร้อนแรงเท่านั้นแหละอันนี้พี่ทอมตัวหรือพี่จะคิงครับเอาดีๆสรุปเมทเป็นไงโอเคงั้นเรามาทำความรู้จักกับเมทกันครับตัวเมทนะครับตอนนี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้ทั้ง2เพศและเป็น DPS ทั้ง2สายน้ำแข็งและก็ไฟโดยทั้งคู่นะครับจะมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันแต่ปลายทางนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยคือพยายามทำดาเมจให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงปิดคอมโบนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับในตอนแรกเนี่ยผมไม่ชอบการเล่นเมจน้ำแข็งเท่าไหร่เพราะความรู้สึกแรกนะครับมันใช้เวลาในการบิวอัพคอมโบที่นานกว่าเมจไฟแต่หลังจากที่คุณเจเจจากในแชทของผมนะครับมาชี้ทางสว่างชีวิตเมจน้ำแข็งของผมก็ดีขึ้นถึง 300% กันเลยทีเดียวโอเคทีนี้ผมจะมาเริ่มกันที่เมจไฟกันก่อนครับตัวเมจไฟนะครับจะเน้นคร่าคริติคอลเป็นหลักและสกิลหลักก็คือระเบิดร้อนหรือฮีทบอมที่มาพร้อมกับแมคานิกหลักก็คือจุดระเบิดโดยถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้ระเบิดร้อนแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ครับให้จุดระเบิดมีสแต็กมากที่สุดซึ่งก็คือ40นั่นเองครับด้วยผมนะครับจะจัดลำดับความสำคัญของสกิลและก็อธิบายสกิลแบบง่ายๆตามนี้เลยครับระเบิดร้อนเป็นสกิลหลักที่การทำงานของมันนะครับก็คือแปะระเบิดไว้แล้วเราก็สาดสกิลอื่นตามไปเลยครับเพิ่มพลังเพลิงบัฟเพิ่มคิเพิ่มคิดาเมจลูกแก้วลูกโชนก็แปะไว้ที่เป้าหมายครับผ่านไปแป๊บนึงประมาณ2วิมันก็จะระเบิดรอบๆครับน้ำทิ่มแทงทำดาเมจแรงคิรัวไฟนภาดาวตกครับแรงแต่ไล่2วิยึดกับที่ด้วยนะลูกบอลไฟยิงไฟออกไปทำดาเมจแค่นั้นเลยทอร์นาโดไฟระเบิดเป็น AOE ครับเดินไล่ได้แค่นั้นแหละผมไม่ใช้หรอกในส่วนของคอมโบนะครับเราจะเริ่มกันที่ PVE กันก่อนโดยสกิลเปิดนะครับเราจะเปิดด้วยไฟนภาเพื่อให้มอนติดดาเมจดอทแล้วแปะด้วยลูกแก้วลูกโชนตามไปด้วยระเบิดร้อนตามด้วยกดเพิ่มพลังไฟทันทีนะครับแล้วก็กดลูกแก้วลูกโชนอีกทีจากนั้นตามด้วยไฟนภาแล้วปิดด้วยหนามทิ่มแทงรัวๆวนแบบนี้ยาวๆไปเลยครับแต่ถ้าเป็นสาย PVP นะครับเราจะใช้สกิลลูกไฟยิงแทนเพราะว่าไฟนภาเนี่ยต้องใช้เวลาไล่นานนอกนั้นก็เหมือนกันเลยครับหลังจากที่จ่ายสกิลทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเราก็ยิงลูกไฟไปรัวๆแล้วก็รอคูลดาวน์กลับมาแล้วก็ยัดคอมโบเดิมในส่วนของพรสวรรค์นะครับก็อัพกันตามนี้เลยซึ่งพรสวรรค์ที่ผมมองว่ายังไงผมก็ไม่อัพแน่ๆก็คือเพลิงติดตึงและก็ระเบิดร้อนพลัสโดยเพลิงติดตึงนะครับเนี่ยที่ผมไม่อัพก็เพราะว่าเราต้องยืนนิ่งๆถึง2วินาทีมันไม่มีบอสตัวไหนและก็ผู้เล่นคนไหนปล่อยให้เรายืนนานขนาดนั้นแน่นอนส่วนระเบิดร้อนพลัสนะครับถึงแม้ว่าตัวดาเมจดอทของระเบิดร้อนมันจะแรงขึ้นประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นรวมถึงการทำให้มีโอกาสไล่ทอร์นาโดไฟทันทีเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสติดแบบ 100% เรียกว่า 50-50 ที่มันจะติดก็ดูไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่แถมบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้คอมโบของเราหลวนได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผมนะครับที่สมองทำงานช้าด้วยส่วนพรสวรรค์อื่นๆนะครับผมจะอธิบายถึงผลสำคัญด้วยผมจะตัดพวกสกิลที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีออกไปเช่นไวขึ้นช้าได้หลายอันแรงขึ้นอะไรพวกนี้อะครับยังไงซะเราก็ไม่ได้ใส่ใจกันขนาดนั้นเริ่มกันที่ระเบิดฉับพลันที่จะทำให้ทุกครั้งที่เราตีติดคลินะครับระหว่างจุดระเบิดก็จะทำให้เราได้แต้มระเบิดที่ไวขึ้นฉะนั้นคริติคอลจึงสำคัญมากๆครับเดือยจู่โจมเวลาที่เราใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีโอกาส 8%
ที่หนามทิ่มแทงจะรีกลับมาอีกครั้งซึ่งปกตินะครับเราก็สแปมกันสกิลโลโลอยู่แล้วถึงจะแค่ 8% แต่ใช้บ่อยๆยังไงมันก็มีโอกาสกลับมาแน่นอนร้อนกุ่นอันนี้นะครับจะทำให้เวลาเราเบิดร้อนไปแล้วถ้าเกิดตอนระเบิดมีชาร์จทุกๆ10ชาร์จระเบิดร้อนครั้งถัดๆไปก็จะมีชาร์จเริ่มต้นเยอะขึ้นนั่นเองคือเริ่มยังไงก็มี1แน่นอนและสูงสุดที่5ซึ่งดีต่อการเก็บครั้งถัดไปนั่นเองครับระเบิดล็อกเป้าอันนี้นะครับจะเข้าใจยากนิดนึงและควบคุมยากพอสมควรแต่รับรองว่าแรงแน่นอนด้วยการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับจะมีบัฟกำหนดว่าเราต้องใช้ระเบิดร้อนและระเบิดให้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ด้วยสีส้มก็คือเลขคี่สีแดงคือเลขคู่ซึ่งถ้าเราทำถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับมันจะแรงขึ้นถึง 15% กันเลยทีเดียวเพลิงพุกพ่านกับพลังเพลิงพลัสโดยทั้ง2อันนี้นะครับจะช่วยเสริมดาเมจเราเยอะมากๆพอสมควรและทำให้เราใช้เพิ่มพลังเพิ่มได้บ่อยขึ้นที่สำคัญทำให้เราไล่สกิลไวขึ้นด้วยนั่นเองส่วนพวกพรสวรรค์เสริมของแต่ละสาย PvE และก็ PvP นะครับอย่างไฟนภาและก็ลูกไฟยังไงซะเราก็อัพเต็มอยู่ดีหลักๆมันก็แรงขึ้นคีบบ่อยขึ้นจะสำคัญก็แค่สกิลไวต่อความร้อนที่ถ้าเกิดเราอัพไปแล้วนะครับจะทำให้เราใช้ระเบิดร้อนแล้วไล่เพลิงนภาได้ทันทีไม่ต้องไล่2วิอันนี้ดีมากๆเลยมาต่อกันที่ทางด้านเมจน้ำแข็งนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเลยนะครับก็คือผมเนี่ยไม่เซียนเมจน้ำแข็งเลยแต่พอเข้าใจและก็พอจะเล่นได้นิดหน่อยซึ่งสายที่เล่นนะครับตอนนี้เนี่ยมีแค่สายเดียวก็คือสายด้านขวาส่วนสายซ้ายนะครับตอนนี้ผมกระแชทก็ยังลงความเห็นว่าเหมือนกับว่ามันยังไปไม่สุดอยู่ดีอาจจะต้องรอของมากกว่านี้เพราะมีปัญหาเรื่องการรีเจนแต้มน้ำและต้องใช้เวลาเซตอัพที่นานพอสมควรเลยตัวเมจน้ำแข็งนะครับจะเน้นค่าคอมโบและเฉิดฉายในจังหวะที่เรายิงสกิลพายุแท่งน้ำแข็งโดยยิ่งเรากดใช้ตอนแท่งน้ำแข็งเต็มมันก็จะยิ่งแรงขึ้นครับในส่วนของสกิลนะครับความสำคัญที่สุดของสายนี้เนี่ยส่วนตัวผมกลับมองว่าสกิลที่ช่วยเติมพลังงานน้ำจะเป็นสกิลที่มีประโยชน์ที่สุดฉะนั้นลำดับมันจึงเป็นแบบนี้ครับวิญญาณน้ำทำดาเมจ AOE ครับแล้วก็รีพลังงานน้ำได้ราวๆเกือบ2แท่งน้ำแข็งระเบิดน้ำเป็นท่าหลักที่เราใช้รีเจนพลังงานน้ำครับโดยจะทำดาเมจ2ฮิตแค่นี้แหละใช้รัวๆหนามธรณีน้ำแข็งทำให้พลังงานน้ำกลายเป็นแท่งน้ำแข็งครับเพิ่มพลังน้ำแข็งบัฟเพิ่มคอมโบครับแล้วก็เพิ่มดาเมจคอมโบพายุแท่งน้ำแข็งเป็นท่าปิดคอมโบครับทำดาเมจชุดใหญ่จำนวนฮิตก็ตามจำนวนแท่งน้ำแข็งที่เรามีเลยสูงสุด3อันพายุหิมะทำดาเมจ AOE อยู่ไล่กับที่แค่นั้นแหละในส่วนของคอมโบนะครับจะเน้นไปที่การใช้ระเบิดน้ำเพื่อเติมแท่งน้ำแข็งให้เต็ม1แท่งและใช้หนามธรณีน้ำแข็งต่อเพื่อให้ตัวแต้มน้ำกลายเป็นแท่งน้ำแข็งครับวนแบบนี้จนครบ3แท่งแล้วใช้เพิ่มพลังน้ำแข็งต่อด้วยพายุแท่งน้ำแข็งทันทีจากนั้นนะครับตามด้วยเรียกวิญญาณน้ำพร้อมยิงระเบิดน้ำสลับกับหนามธรณีน้ำแข็งเพื่อให้เรานะครับมีแท่งน้ำแข็งเต็ม3แท่งให้ไวที่สุดและปิดด้วยพายุแท่งน้ำแข็งอีกครั้งเท่านี้แหละครับในส่วนของพรสวรรค์สายน้ำแข็งนะครับจะเข้าใจง่ายมากๆด้วยส่วนใหญ่ก็คือแรงขึ้นสกิลถัดไปแรงขึ้นพลังงานน้ำจะรีไวขึ้นจบซึ่งผมขอจะไม่อธิบายส่วนเสริมต่างๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราก็แทบจะใช้สกิลแต่ละสกิลเรียงกันแบบป้าและผลมันก็จะออกต่อไปเรื่อยๆครับในส่วนของศิลานะครับคือเราจะใช้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเราจะเน้นที่ค่าคริติคอลหรือคอมโบเป็นหลักตามด้วยคูลดาวน์แล้วก็สรรพสิ่งสมาธิค่าความชำนาญพิเศษปัญญาส่วนพลังกายนะครับข้ามทุกอันครับเท่าที่เป็นไปได้ส่วนเสียงพ้องนะครับยังไงเราก็ต้องอัพเพื่อผ่านทางไปยังโหนดสัญลักษณ์แล้วส่วนสาเหตุนะครับที่ผมไม่อัพโหนดแกนกลางก่อนถึงแม้ว่าตัวแกนกลางนะครับจะดีและทำให้เราได้รับบัฟฟาตูอิน่าแต่กว่าจะติดมันก็ต้อง15ขั้นแถมการติดแต่ละขั้นมีโอกาสแค่ 30% เท่านั้นแถมเวลาติดแล้วเนี่ยอยู่กับเราแค่6วินาทีเท่านั้นผมจึงไปเน้นสแตทตรงๆกันก่อนดีกว่าครับเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลานั่นเองซึ่งสแตทเหล่านี้นะครับจะครอบคลุมไปถึงสแตทในไอเทมด้วยส่วนสัญลักษณ์นะครับเมจผมจะแนะนำให้เลือกใช้เอาเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้งานกันตามความเหมาะสมกันดูนะครับหรือบางทีบางอันเราอัปเกรดออกมาแล้วอันนี้ได้ออปชันที่ดีกว่าก็ลองเลือกดูครับด้วยผมนะครับจะตัดสัญลักษณ์ประเภททั่วไปออกไปเลยเพราะมีการใช้งานที่ยุ่งยากโดยเฉพาะพวกสัญลักษณ์ที่ต้องกินยาแล้วถึงจะแสดงผลโอเคเริ่มกันที่สัญลักษณ์ที่แนะนำให้ใส่ติดตัวไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนนั่นก็คือบทขยี้และก็หักพังครับซึ่งสัญลักษณ์ทั้ง2นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเข้าต่อสู้โดยสัญลักษณ์ทั้ง2นะครับจะเพิ่มทั้งคริและก็คอมโบซ้อนกันไปจนถึง99สแต็กหรือจนกว่าเราจะตีติดคริหรือติดคอมโบแล้วมันก็จะวนกลับไปเก็บใหม่ครับซึ่งสาเหตุที่ให้ใส่ทั้ง2อันนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะเล่นเมจไฟใช้คริเล่นเมจน้ำแข็งใช้คอมโบทำไมใส่ทั้งคู่เลยทำไมไม่แยกใส่ให้ตรงสายนั่นก็เพราะว่าทั้ง2สายสามารถติดคริและคอมโบได้ครับแถมเบสเริ่มต้นตอนแรกของเรามันก็อยู่ที่ 5% อยู่แล้วและด้วยเบสความแรงของทั้งคริและก็คอมโบอยู่ที่150%นะครับถ้ามันติ
ติดยังไงเราก็แรงขึ้นชัวร์ครับแถมต่อให้ตอนเริ่มต้นมันจะไม่ติดแต่ยิ่งเราสู้นานไปขึ้นเรื่อยๆยังไงมันก็ติดชัวร์ครับฉะนั้นมีไว้ทั้งคู่ดีกว่านะถัดมานะครับคือโอเวอร์โหลดและก็ลูกหลานโดยสัญลักษณ์2อันนี้นะครับจะทำหน้าที่เหมือนกันก็คือเวลาทำดาเมจคริติคอลหรือคอมโบมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับซ้อนทับได้มากถึง4ครั้งเลือกใช้อันใดอันหนึ่งให้ตรงกับสายนะครับโดยโอเวอร์โหลดจะเป็นสำหรับสายไฟลูกหลานจะเป็นสำหรับสายน้ำแข็งครับที่เหลือนะครับจะเป็นการเลือกใช้เอาโดยผมจะเรียงลำดับความน่าใช้ตามนี้เลยมุ่งมั่นทุกครั้งที่เราไล่สกิลนะครับมีโอกาสที่จะสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีผลแค่เป้าเดียวแต่ว่าแรงมากเกินควบคุมทุกครั้งที่เราไล่สกิลก็จะมีโอกาสสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายครับคล้ายๆกับมุ่งมั่นแต่ตัวนี้นะครับจะทำดาเมจเป็นกลุ่มและก็เบากว่าตัวมุ่งมั่นแผ่กิ่งก้านจะทำให้เป้าหมายนะครับมีโอกาสโดนดาเมจดอทเรื่อยๆและมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง4ครั้งเลยนะระเบิดเมื่อโจมตีเป้าหมายครบ23ครั้งนะครับเป้าหมายก็จะโดนระเบิดครับแค่นั้นเลยแรงนะแต่23ครั้งนี่คือกด23ครั้งนะครับไม่ใช่23หิตโดยตัวออปชันเสริมที่ได้จากการอัปเกรดนะครับสเตตัสที่ผมจะแนะนำเลยก็จะเป็นเพิ่มเลเวล1เลเวลให้กับสัญลักษณ์ซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะสามารถอัปเกรดสัญลักษณ์ได้ถึงเลเวล10ถ้าเราเกิดมีออปชันนี้เนี่ยเท่ากับสัญลักษณ์ของเราคือเลเวล11นั่นเองครับถัดมานะครับก็จะเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆ 50% ให้กับโหนดซ้ายโหนดขวาไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างอันนี้จะอันไหนก็ดีทั้งนั้นครับเราเลือกไปวางให้ตรงจุดเพื่อเพิ่มอัปเกรดให้กับคริติคอลคอมโบสรรพสิ่งหรือสติปัญญาอะไรก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับพลังกายนะครับซึ่งนั่นรวมถึงออปชั่นพลังกายและก็แฟต HP ครับไม่ดีเลยนอกนั้นดีหมดแหละในส่วนของพรสวรรค์ PVP นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือพรสวรรค์ลูกลบซึ่งจะใช้เป็นเคลื่อนย้ายมิติเพื่อเคลื่อนที่และหลุดจากการล็อกขาครับรบกวนคาถาจะใช้เพื่อใบ้ศัตรูผิวเวทมนต์ใช้เพื่อฟื้นฟู HP และลดความเสียหายที่โดนแรงโน้มถ่วงสโลศัตรูครับโล่อัคคีและก็โล่น้ำแข็งนะครับเราจะใช้เพื่อสะท้อนและก็สโลศัตรูพร้อมกับได้รับเกาะ 30% อันนี้มันจะไปเสริมสกิลอัลติเมทตามชื่อของมันเลยครับก็เลือกใช้เอาดูเนาะถัดมาคือพรสวรรค์ใจสู้นะครับซึ่งเป็นพาสซีฟผมจะแนะนำอยู่4อันด้วยกันก็คือสะกดความเชื่องช้าเหมาะสำหรับโจมตีศัตรูที่จะติดสถานะลดความเร็วซึ่งสามารถเกิดได้จากการที่เราใช้แรงโน้มถ่วงนั่นเองโจมตีถึงตายนะครับจะทำให้เราตีแรงขึ้นเวลาเราโจมตีศัตรูที่โดนสตันซึ่งอันนี้เพื่อนของเราจะทำได้รัศมีเทวานะครับจะใช้ลบ CC เวลาเราถูกเข้าหาก่อนพวกสโลสตันอะไรอย่างเงี้ยแหละครับทำให้เรามีโอกาสรอดและก็สวนกลับไปได้ควบคุมเวลาอันนี้จำเป็นที่สุดละครับเพราะว่ามันจะลดคูลดาวน์ของสกิลอัลติเมทลงคิดภาพดูว่าเราใบ้ได้บ่อยขึ้นบิงได้บ่อยขึ้นดีไหมล่ะครับและนี่นะครับก็เป็นไกด์สำหรับเมทในแบบฉบับของผมนะครับอาจจะมีของคนอื่นที่ดีกว่านี้เพื่อนๆก็ลองศึกษาหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ลองเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของตัวเองดูแต่เอาเป็นว่านี่มันก็เป็นแบบที่ผมเข้าใจและผมก็ใช้มันตลอดครับซึ่งถ้าใครมีแนวทางที่ดีกว่านี้หรือเราสามารถต่อยอดและเพิ่มความเก่งให้กับชาวแก๊งเมทของเราได้ก็ลองคอมเมนต์และแนะนำกันมาดูครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า